ที่24พฤศจิกายนนี้นะคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติหนึ่งในนั้นมีเรื่องยายบุญมานะคะเป็นเรื่องราวของคุณยายบุญมาสีจันทร์ชาวบ้านตัวเล็กๆค่ะแต่ว่ามีความทรงจำอันยิ่งใหญ่กับพระมหากษัตริย์มหาราชแห่งแผ่นดินค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเมื่อ10ปีก่อนของยายบุญมาสีจันทร์ชาวนายากจนในหมู่บ้านหนองบัวตำบลดอนกกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ที่พลิกชีวิตในช่วงหมดหน้านาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทอผ้าไหมมัดหมี่เล็กๆน้อยๆตระเวนขายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคอีสานสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวจุดเปลี่ยนในชีวิตของยายบุญมาเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นขณะที่หญิงชราตระเวนขายผ้ามัดหมี่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ไม่สามารถขายผ้าได้เลยสักผืนแต่เหมือนฟ้าประทานเมื่อพบกับขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จผ่านยายบุญมาขอให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังช่วยเหลือระบายความในใจถึงชีวิตชาวนาที่ยากลำบากชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฟ้าฝนพอหมดหน้านาก็แทบไม่มีอะไรกินไม่มีอาชีพเสริมต้องทอผ้าไหมมัดหมี่ตระเวนขายตามบ้านเรือนทั่วถิ่นอีสานข้อมูลถูกบันทึกไว้และส่งต่อร่วงรู้ถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชีวิตก็พลิกผันพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรถึงบ้านยายบุญมาโครงการส่งเสริมให้ชาวบ้านในอำเภอนาโพทอผ้าไหมมัดหมี่จึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นสร้างรายได้ให้กับชาวนาในบุรีรัมย์และใช้เวลาว่างจากการทำนาทอผ้าไหมมัดหมี่แต่ภาพความประทับใจที่ไม่มีวันลืมไปช่วยชีวิตของหญิงชราจากจังหวัดบุรีรัมย์คือการได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากยายบุญมาโชว์ฝีมือทอผ้าไหมมัดหมี่โดยเลือกเอาขุนทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบในผ้ามัดหมี่ที่เธอทอขึ้นเป็นตัวแทนของปีจอในการทอลายผ้าไหมมัดหมี่12ราศีและได้ถูกนำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้านี่เป็นเพียงหนึ่งความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนของยายบุญมาสีจันทร์และถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องคุณยายบุญมาหนึ่งในภาพยนตร์สองเรื่องที่สร้างจากเหตุการณ์จริงพระองค์ได้เหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามามากตลอดรัชสมัยของแผ่นดินรัชกาลที่9จนมีคำกล่าวที่ว่าในหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎรดังนั้นการที่ภาพยนตร์สั้นความยาวประมาณเรื่องละ30นาทีเนี่ยคำอธิษฐานแล้วก็ยายบุญมาซึ่งได้รับความกรุณาอย่างมากจากท่านผู้แสดงเกียรติยศกิตติมศักดิ์เมื่อกี้ได้เพียงชมตัวอย่างโดยสั้นๆก็เป็นอะไรที่อินอย่างมากภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติทั้งสองเรื่องนี้จะมีการพากย์ทั้งเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 17:00 นที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครโดยไม่มีค่าใช้จ่าย